ไปดูกันว่าโมเดล 3 Plus ที่ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ผ่านระบบเทเลเมดิซีนในร้านยามีประสิทธิภาพอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะแพทย์สอบถามอาการคนไข้โรคความดันสูงเพื่อต้องการให้คนไข้รู้สาเหตุและปรับพฤติกรรมของตัวเองกาแฟไม่ได้ดื่มครับมีแต่ไอ้เครื่องดื่มชูกำลังนิดหน่อยครับวายปวดอ๋อเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะครับครับก็จะผลให้ความดันสูงหน่อยครับนี่คือการพบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนทางวิดีโอคอลพูดคุยสอบถามกันได้อย่างชัดเจนที่ร้านขายยามีการจัดสถานที่ไว้เป็นสัดส่วนถือเป็นโมเดลล่าสุดหรือ 3 Plus ที่สปสช.เครือข่ายร้านยาและโรงพยาบาลร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ด้วยการจัดยาส่งตามบ้านมาตั้งแต่ปี 2563แต่ยังมีปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเสียเวลาเดินทางไปพบหมอที่โรงพยาบาลซึ่งในพื้นที่อำเภอวารินชำราบมีร้านขายยา2ร้านนำร่องให้บริการโมเดล 3 Plus มีโรงพยาบาลวารินชำราบเป็นแม่ข่ายผู้ป่วยสามารถนัดหมายพบหมอในวันที่ตัวเองสะดวกแม้เป็นวันหยุดไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลต้องคิวยาวแล้วพอเวลามาตรวจที่นี่ก็ง่ายครับผมเมื่อคนไข้มีหมอประจำบ้านดูแลได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถควบคุมพฤติกรรมปรับรูปแบบการใช้ชีวิตทำให้ลดยาลงได้เพราะหลายครั้งคนไข้ยังต้องการคนเนี่ยที่จะช่วยให้คำแนะนำช่วยเข้าใจชีวิตเขามากขึ้นเพราะหลายครั้งเขาไม่เข้าใจนะครับว่าเดิมเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตในปัจจุบันมันเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างและจะต้องปรับยังไงบ้างให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติที่สุดมีหลายคนที่สามารถหยุดยาได้แล้วติดตามอาการติดตามผลเลือดผลการตรวจต่างๆเนี่ยพบว่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ต่อเนื่องยาวนานซึ่งก็เป็นที่ประทับใจนะครับว่าเราสามารถทำลักษณะการดูแลแบบนี้ผ่านทางไกลได้สปสช.มั่นใจว่าโมเดล 3 Plus จะช่วยให้การดูแลคนไข้โรคเรื้อรังได้ผลดีทำให้หมอและพยาบาลได้มีเวลาไปดูแลคนไข้อื่นที่มีความจำเป็นทั้งคนไข้ฉุกเฉินและเร่งด่วนถ้าคนไข้ไปโรงพยาบาลลดลงโดยที่ยังได้รับบริการดีเหมือนเดิมเนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของคนไข้อันที่2ก็คือว่าเมื่อคนไข้ไปที่โรงพยาบาลลดลงเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีเวลาในการไปดูแลคนไข้รายอื่นที่มีความจำเป็นเช่นคนไข้เร่งด่วนคนไข้ฉุกเฉินได้มากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยสปช.กำลังจะขยายบริการที่มีอยู่เนี่ยออกนอกโรงพยาบาลให้มากขึ้นระบบพบแพทย์ที่ร้านยาผลดียังจะเกิดกับผู้ป่วยโดยตรงเพราะจะทำให้ลดการใช้ยาลงหันมาพึ่งพาตัวเองโดยมีหมอประจำตัวคอยควบคุมดูแลและนี่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทสุขภาพไทยนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน